สวัสดีครับจากบ้านสวนอุ่นใจนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์ต้นดีปรีนะครับด้วยวิธีการปักชำนะคือเขาขยายพันธุ์ง่ายนะเดี๋ยวเอาต้นให้ดูก่อนนี่อันนี้คือต้นดีปรีนะครับก็คือเขาจะเป็นไม้เถาเลื้อยนะฮะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยเป็นเรื่องของรสชาติเผ็ดร้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับนี่วิธีการขยายพันธุ์เนี่ยเราใช้กันวิธีการปักชำนะครับหรือว่าจะเพาะเมล็ดก็ได้แต่ว่าเพาะเมล็ดเนี่ยอัตราการงอกต่ำมากเขาจะเอาไอ้ตัวเนี้ยคือเมล็ดไปเพาะกันนะแต่ว่าลองแล้วอัตราการงอกต่ำมากปักชำง่ายกว่านะครับนี่เดี๋ยวตัดให้ดูนะครับก็คือเราเลือกกิ่งที่เขาเริ่มแบบใหญ่หน่อยนะตัดเลยละกันนี่คือกิ่งที่เราจะใช้การปักชำนะครับคือเราดูว่ากิ่งที่ว่าเขาเริ่มออกตุ่มรากเนี่ยนิดหนึ่งเห็นเลยคือเขาจะเริ่มมีรากออกตามข้อแล้วเราก็เอาตรงรากนี่แหละปักชำเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็ได้หลายต้นนะอันนี้ตัดเลยนี่ได้หนึ่งอันละอันนี้มาดูวิธีการปักชำคือเราต้องปักให้ตรงเนี้ยอยู่ในดินนะครับรูปอันนี้คือถุงที่เราเตรียมไว้เพาะชำนะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นใช้แกะแล้วก็ใช้ดินนะครับ1:1เลยง่ายๆแกะดิบก็ได้แกะดำก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็วิธีการปักชำเนี่ยเราก็ใช้ไม้นำลงไปก่อนแล้วก็ปักลงไปเลยพยายามปักให้ไอ้ตรงรากข้อที่มันมีรากเนี่ยฮะอยู่ในดินนะครับส่วนข้อข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรนะเขาก็แตกยอดออกมาทางนี้แล้วก็เป็นต้นใหม่นะครับกดนิดนึงแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆที่เขาออกใบมาใหม่อ่ะมันจะเป็นรูปหัวใจนะเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะใบอ่อนจะเป็นอย่างนี้ส่วนใบแก่มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะไม่ใช่รูปหัวใจคือตอนแรกเวลาเราเพาะชำเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันจะเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยบางครั้งเราตกใจว่ามันถูกมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่พอเวลาที่เขาออกยอดมาสักประมาณ 2-3 ข้อเนี่ยใบเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากรูปหัวใจเป็นใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะลองเอาไปทำดูนะฮะดีปรีปักชำง่ายช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะโตช้านิดนึงแต่ว่าเวลาที่เขาติดแล้วเนี่ยเขาไปไวมากบางครั้งไวจนลกอ่ะก็เลยต้องตัดออกมาปักชำเพิ่มนะครับใช้เวลาปักชำกี่เดือนคะโอ้ช่วงแรกๆนี่นานนะสักประมาณ2 เดือนนะ 2-3 เดือนนะดีปรีกว่าเขาจะเริ่มเนี่ยไอ้ต้นเนี้ย 4 เดือนก็จะได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเอาต้นนี้ไปลงดินนะแค่เดือนเดียวอะเร็วมากขึ้นแบบเหมือนหญ้าลกๆอะขึ้นปุ๊บเลยนะแต่ว่าช่วงที่เขาเริ่มแบบติดรากแล้วก็เริ่มแตกใหม่ๆเนี่ยอย่างน้อย2 เดือนนะถึงจะเริ่มแบบโตสักคืบหนึ่งนะแต่ติดชัวร์ไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาสมุนไพรมาลองขยายพันธุ์ให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณมากครับ